ปฏิบัติการที่พังงาผู้ที่โทรศัพท์ชักชวนให้ไปช่วยงานโรงทานสึนามิคือพระอาจารย์สัมพันธ์ท่านเป็นผู้เขียนป้ายประชาสัมพันธ์ให้หลวงตาทุกครั้งที่มีงานคณะสงฆ์ที่ร่วมเดินทางมี 3-4 รูปจากวัดอโศการามคารวาสก็มีกลุ่มของบิ๊กที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงตาและบอยซึ่งเป็นลูกศิษย์วัดสังฆทานร่วมขบวนไปด้วยขบวนเดินทางมีทั้งรถขนคนรถขนของรวมรถทั้งหมด 3-4 คันเราออกเดินทางในคืนวันที่27ธันวาคม2547แยกจากขบวนรถของสีไทยใหม่ที่ออกเดินทางไปอีกกลุ่มหนึ่งในช่วงกลางวันของวันนั้นคณะของเราเดินทางไปที่จังหวัดพังงาไปกราบพระอาจารย์คลาดวัดถ้ำบางเตยพระอาจารย์คลาดเป็นลูกศิษย์ของหลวงตามหาบัวที่มาอยู่ทางภาคใต้เป็นกำลังสำคัญของหลวงตาที่จังหวัดพังงาพอไปถึงที่นั่นพระอาจารย์สัมพันธ์ก็เขียนป้ายโรงทานและแบ่งงานกันทำทันทีท่านและคณะสงฆ์ใช้รถกระบะออกไปในส่วนของท่านในทันทีหลังจากเกิดมหันตภัยสึนามิพระอาจารย์โลมที่วัดป่าบ้านดอกแดงพังงาก็เริ่มออกสงเคราะห์ผู้ประสบภัยท่านเป็นคนพื้นเพอยู่ที่พังงาอยู่แล้วแต่ไปบวชอยู่กับท่านอาจารย์วันชัยวิจิตโตที่วัดป่าภูสังโคอุดรธานีท่านจึงรู้ได้ดีว่าผู้ได้รับเคราะห์ภัยหรือผู้อพยพอยู่ณจุดใดบ้างท่านประสานกับชาวบ้านออกให้ความช่วยเหลือคณะของเราได้ปักหลักโรงทานอยู่ที่พังงา2วัน2คืนประสานงานกับทุกฝ่ายท่านอาจารย์โลมได้ให้รถวิ่งไปทุกจุดที่เดือดร้อนนำข้าวของขององค์หลวงตาของจากสายท่านและจากทางสีไทยใหม่ไปแจกจ่ายถึงผู้เดือดร้อนโดยตรงโดยใช้วัดป่าบ้านดอกแดงเป็นศูนย์เก็บพวกของใช้น้ำและเสื้อผ้าแต่ละพื้นที่ที่เราเข้าไปนั้นอยู่ห่างไกลกันมากฉะนั้นจึงเป็นเรื่องยากมากที่ผู้ประสบภัยจะสามารถเดินทางมาขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานราชการโดยเฉพาะช่วงนั้นยิ่งเป็นไปไม่ได้เลยเนื่องจากเป็นวันหยุดยาวช่วงปลายปีหน่วยงานราชการก็หยุดแล้วเจ้าหน้าที่ก็มีน้อยความพร้อมก็อาจจะไม่เพียงพอที่จะออกไปปฏิบัติการไกลๆพวกเรากับพระอีกหลายรูปจึงถือเป็นหน้าที่ที่จะออกพื้นที่ในทันทีนั้นเลยเพื่อเอาของไปส่งให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยตรงในทั่วทุกที่ไม่เว้นแม้แต่ที่ตำบลเกาะคอเขาซึ่งอยู่ไกลต้องนั่งเรือออกไปท่านอาจารย์โลมก็ได้ออกไปอนุเคราะห์โดยตรงในทุกจุดที่ได้รับความเดือดร้อนตั้งแต่ภูเก็ตไล่เรื่อยมาถึงกระบี่และระนองท่านอาจารย์โลมก็วิ่งไปจนถึงนำเอาข้าวของทุกอย่างไปสงเคราะห์